วัสดีครับพบกับฟิตฟิตฟันเฟิร์มเปลี่ยนคุณคนเดิมให้เป็นคนใหม่ Presented by Nes กาแฟอเมริกาโน่ผมโค้ชตะจากฟิตเนสเฟิร์สแพลตินัมคิวออลุมพินีครับผมโค้ชนิวครับจากฟิตเนสเฟิร์สแพลตินัมสาธรสแควร์ครับโดยการร่วมมือกันระหว่างฟิต955ฟิตเนสเฟิร์สไทยแลนด์และ Celebrity Fitness Thailand ครับที่จะมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ไปกับเราครับผมใช่ครับก่อนออกกายครับนิวมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับที่จะช่วยบูสต์อัพเอนเนอร์จีแถมยังช่วยเผาผลาญไขมันอีกครับโค้ชตะครับอย่างเนสกาแฟอเมริกาโน่ครับกาแฟดำสำหรับคนรักสุขภาพเรามี2สูตรด้วยกันครับสูตรออริจินอลแคลอรี่ต่ำครับและสูตรที่2ครับซีโร่ชูการ์ไม่มีน้ำตาลไม่หวานให้พลังงานแค่5แคลเท่านั้นเอง5แคลใช่ไหมครับโค้ชตะและที่สำคัญครับผมกลิ่นหอมครับรสชาติเข้มข้นชงง่ายละลายได้ในน้ำเย็นครับผมท้ายคลิปครับเรามีของรางวัลมาแจกอย่าลืมติดตามเรานะครับและสำหรับวันนี้นะครับใครที่มีอาการปวดหลังนะครับเรามาในคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับผมยืดเหยียดด้วยตัวเองแก้อาการปวดหลังเป็นยังไงไปชมกันเลยครับคนส่วนใหญ่เวลานั่งทำงานหรือนั่งเล่นโทรศัพท์มักจะนั่งเล่นไขว้ห้างแบบนี้เลยครับจะทำให้การลงน้ำหนักในแต่ละข้างไม่เท่ากันกล้ามเนื้อทำงานต่างกันมีความตึงตัวไม่เท่ากันทำให้เกิดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและเกิดอาการปวดเมื่อยได้หรือนั่งสไลด์ลงมาเรื่อยๆครับเป็นบ่อยมากครับท่านี้นะครับผมสไลด์ลงมาเรื่อยๆสไลด์ลงมาเรื่อยๆเกิดการกดทับช่วงกระดูกสันหลังจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอาการปวดเมื่อยได้ฉะนั้นวันนี้ผมมีวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆสำหรับคนที่มีการปวดเมื่อยหลังมาแนะนำครับผมเริ่มจากท่าแรกเลยครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับเนื่องจากเรานั่งนานๆกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเกิดการหดตัวเป็นเวลานานทำให้เกิดการตึงตัวมากๆเลยเราควรยืดเหยียดท่านี้ครับเริ่มจากการนั่งเอาเท้าขวามาด้านหน้าเปิดปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยครับจากนั้นค่อยๆใช้มือสไลด์ไปด้านหน้าแตะเท่าที่ถึงก่อนนะครับ15ถึง20วินาทีที่สำคัญครับไม่กลั้นหายใจนะครับหายใจเข้าออกต่อเนื่องเมื่อครบ20วินาทีแล้วค่อยๆเปลี่ยนข้างเป็นฝั่งซ้ายครับและที่สำคัญครับหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องขวาและซ้ายนับเป็น1เซตทำทั้งหมด 2-3 เซตครับผมและท่ายืดเหยียดท่าที่2ครับต่อเนื่องเลยจากต้นขาด้านหลังขึ้นมาที่หลังส่วนล่างครับนั่งเซตอัพง่ายๆค่อยๆก้มตัวลงมือแตะที่ข้อเท้าครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะครับ15ถึง20วินาทีเหมือนเดิมนะครับผมหายใจเข้าออกต่อเนื่องนะครับยืดเหยียดให้รู้สึกฟิลที่หลังส่วนล่างตรงนี้เลยนะครับยืมทำ 2-3 เซตเช่นเดิมนะครับและท่าที่3ใครที่เมื่อยลำตัวด้านข้างเนี้ยท่านี้ครับช่วยได้ทวิสต์ครับยกเท้าขึ้นมาไขว้หนึ่งข้างมือจับเข่าฝั่งที่อยู่ตรงข้ามนะครับจากนั้นแขนอีกข้างวาดไปด้านหลังบิดลำตัวนะครับจะช่วยยืดทั้งช่วงของสะโพกและลำตัวของเรานะครับให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นทำข้างละ15ถึง20วินาทีเช่นกันนะครับหายใจเข้าออกต่อเนื่องเช่นกันนะครับสายตามองด้านหลังครบแล้วเปลี่ยนข้างครับพยายามจัดอะไลเมนต์ให้ดีหลังเหยียดตรงรีแลกซ์หัวไหล่บิดลำตัวไม่กลั้นหายใจนะครับทำขวาและซ้ายนับเป็น1เซตทำทั้งหมด 2-3 เซตครับและท่าต่อไปซ้ายลิสต์เหยียดหลังด้านข้างของเรานะครับหรือลำตัวด้านข้างยกมือขวาขึ้นด้านบนครับแล้วเอียงตัวไปฝั่งซ้ายกล้ามเนื้อด้านข้างของเราจะถูกยืดเหยียดนะครับเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ยืดเหยียดง่ายๆนะครับ 15-20 วินาทีเช่นกันทำทั้ง2ข้างขวาและซ้ายนับเป็น1เซตนะครับทำ 2-3 เซตเช่นเดิมและท่าสุดท้ายที่นำเสนอวันนี้นะครับผมเหมาะมากสำหรับใครที่นั่งเล่นโทรศัพท์นานๆหรือทำคอมนานๆกล้ามเนื้อหน้าอกเราจะตึงมากๆเลยท่านี้จะช่วยคุณได้ครับมือประสานท้ายทอยครับกางศอกแล้วยืดอกขึ้นเหยียดศอกออกไปด้านหลังนะครับจะช่วยยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าอก
ให้คลายกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นนะครับลดอาการบาดเจ็บได้นะครับไม่กั้นหายใจ 15-20 วินาทีเช่นเดิมนะครับหายใจเข้าออกต่อเนื่อง 2-3 เซตและนี่คือท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆไม่ว่าคุณที่อยู่ที่ไหนจะนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะหรือนั่งดูหนังอยู่ที่บ้านหรือเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านแค่5นาทีวันนี้คุณก็สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ด้วยตัวเองครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแก้อาการปวดหลังอย่าลืมนำไปทำตามกันนะครับผมและเชื่อว่า5นาทีนี้จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้เลยครับใช่ครับและใครที่อยากดื่มเนสกาแฟอเมริกาโน่ครับอย่าลืมไปลงทะเบียนที่ลิงก์ในแคปชั่นเพื่อรับเนสกาแฟอเมริกาโน่ไปลองกันแบบฟรีๆเลยแจก20รางวัลต่อวันเลยครับโค้ชตะโอ้20รางวัลเลยนะครับรีบไปลงทะเบียนเลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับพบกับเราช่วง 18:00 นนะครับทาง Facebook Fanpage ทิศ955ในติดฟันเฟิร์มเปลี่ยนคุณคนเดิมให้เป็นคนใหม่ Listed by Nes กาแฟอเมริกาโน่สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับขอบคุณครับ